ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ชชีบอร์ดนะครับรายที่3ครับเส้นบอลโลกเอเชียหวยออกที่โค้ชเพื่อนบ้านไทยนั่นเองครับศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2 40ทีมนะครับเดินหน้าเข้าสู่เกมที่3ถึง4ของแต่ละกลุ่มกันแล้วนะครับโดยผลงานของ8กลุ่มแม้ว่าจะผ่านครึ่งทางไปของการแข่งขันในรอบที่2แต่ก็ยังไม่ชัดเจนในเรื่องของทีมที่จะเข้าสู่รอบที่3หรือรอบ12ทีมของเอเชียนะครับซึ่งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในสมรภูมิฟุตบอลโซนเอเชียที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอคือเรื่องของแต่ละประเทศครับประกาศแยกทางกับโค้ชเพื่อเป้าหมายที่ต้องการล่าสุดแยกทางเป็นรายที่3แล้วครับโดยก่อนหน้านี้2รายครับคือคูเวตแยกทางกับโรบิโอโจซักและอุซเบกิสถานแยกทางกับเฮกเตอร์คูเปครับเมียนมาทีมที่อยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับญี่ปุ่นทาจิกิสถานคีกิสถานและมองโกเลียลงสนามไป3นัดครับพ่ายรวดจากผลงานบุกไปพ่ายให้กับมองโกเลีย 0-1 และเปิดบ้านพ่ายญี่ปุ่นไป 0-2 และล่าสุดบุกแพ้ทาจิกิสถานไป 0-7 ครับทำให้รังบวยของกลุ่มสหพันธ์ฟุตบอลเมียนมาครับจึงทำการประกาศแยกทางกับมิโอแดกราดูโลวิชกุนซือชาวมอนเตเรโกครับและจัดการว่าจ้างกุนซือคนใหม่หน้าเก่าที่เพิ่งแยกทางกับทีมชาติไปล่าสุดอย่างอองตอนินเฮกุนซือชาวเยอรมันกลับมาทำงานอีกครั้งครับแต่ที่น่าสนใจคือการว่าจ้างงานของเมียนมากับกุนซือทั้ง2รายล่าสุดครับก็อยู่ทำงานกับทีมไม่ถึงปีทั้งคู่ครับอองตอนินเฮครับก่อนหน้านั้นทำงาน7เดือนส่วนมิโอแดกราดูโลวิชทำงาน6เดือนครับผลงานของมิโอแดกราดูโลวิชครับ4เกมในสัญญา6เดือนนะครับตั้งแต่วันที่20เมษายนถึง19ตุลาคม62ชนะ1แพ้3ครับชนะสิงคโปร์2-1ในเกมอุ่นเครื่องแพ้มองโกเลีย0-1ในบอลโลกในเกมเยือนนะครับแพ้ญี่ปุ่น0-2ครับบอลโลกโซนเอเชียเกมเหย้าแพ้คีร์กีสถาน0-7ครับบอลโลกเอเชียเยือนครับผลงานของออโตนินเฮครับ7เกมสัญญา7เดือนครับตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมถึง13ธันวาคม2018ครับชนะ2เสมอ1แพ้4ครับแพ้จีน0-1ในเกมอุ่นเครื่องแพ้อินโดนีเซีย0-3ในเกมอุ่นเครื่องครับแพ้บอลิเวีย0-3เกมอุ่นเครื่องชนะกัมพูชา4-1ในซูซูกิครับชนะลาว3-1ในซูซูกิครับครับเสมอเวียดนาม0-0ซูซูกิครับแพ้มาเลเซีย0-3ในซูซูกิครับสำหรับโปรแกรมของทีมชาติเมียนมาในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียที่เหลือ5เกมครับ14พฤศจิกายน62ครับจะพบกับทาจิกิสถานในเกมเหย้าครับ19พฤศจิกายน62พบมองโกเลียในเกมเหย้า26มีนาคม62ครับออกไปเยือนญี่ปุ่น31มีนาคม63ครับจะพบคีร์กีสถานในเกมเหย้าครับและ9มิถุนายน63ครับจะเล่นกับทาจิกิสถานในเกมเยือนครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1ไลค์1แชร์จากเพื่อนท่านครับจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากมายขอบคุณครับ